สวัสดีครับผมสมโพชเกียรติแก้ววันนะครับประธานที่ปรึกษาโตเกียวมารินประกันชีวิตประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางบริษัทได้จัดกิจกรรม Power of V นะครับซึ่งถือเป็นการคิกออฟเริ่มต้นของไตรมาส2ของปี65เราก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสรุปผลงานในไตรมาส1ที่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าไตรมาส1ที่ผ่านมาเราก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องผลผลิตที่เกิดขึ้น First Year Premium ประมาณเกือบ400ล้านก็ยังคงถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจแม้ว่าใน1ปีเราจะตั้งเป้าไว้ที่ 1,800 ล้าน3ไตรมาสที่เหลือก็คงเป็นความท้าทายที่เราก็จะพยายามทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้จัดกิจกรรมขึ้นมาก็ใช้โอกาสนี้ทั้งเป็นการให้วิชาการให้ความรู้จัดกิจกรรมคิกออฟเปิดการแข่งขันเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวให้กับตัวแทนใหม่ๆของเราและรวมทั้งการจัดการแจกรางวัลสำหรับโปรแอคทีฟให้ตัวแทนของเราที่ทำงานได้3เดือน6เดือน9เดือน12เดือน1ปี2ปีนะครับเราก็จะมีรางวัลให้ที่เขาทำคุณวุฒิอย่างต่อเนื่องว่าในแต่ละเดือนนั้นเขาต้องมีงานกี่ลายนะครับ3ลาย5ลายเขามีทุกเดือนนะครับเราก็จะมีรางวัลให้ก็เรียกโปรแอคทีฟเพื่อความเป็นมืออาชีพของตัวแทนอยากให้กิจกรรมของเรานั้นเป็นกิจกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของคนทำงานผมชอบการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าเป็นการที่จะทำให้ตัวแทนมีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันได้มาพบปะสังสรรค์กันเราก็มีอาหารเลี้ยงอาหารกาแฟนะครับเพื่อให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนนะครับผมถือว่ากิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมที่เราในฐานะคนอยู่ในอาชีพนี้จำเป็นต้องมีนะครับก็ขอบคุณพลังตัวแทนชาวโตเกียวมารินที่รักทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาจนกระทั่ง12ปีที่ผ่านมาโตเกียวมารินเติบโตขึ้นมาเป็นอันดับ6ของอุตสาหกรรมในช่องทางตัวแทนและในปีนี้นะครับเราจะพัฒนาอันดับการเติบโตขึ้นไปให้ได้เป็นท็อป5ของอุตสาหกรรมและแน่นอนนะครับนั่นคือความท้าทายที่รอเราอยู่นะครับขอบคุณลูกค้าโตเกียวมารินที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันนะครับเราสัญญาว่าจะดูแลลูกค้าของเราให้ดีที่สุดนะครับและให้การบริการให้สวัสดิการกับกรมธรรม์ทุกๆกรมธรรม์อย่างถูกต้องเป็นธรรมให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุดเช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับการติดตามให้การสนับสนุนกับโตเกียวมารินประกันชีวิตด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณมากครับ